ขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องราวของสถานการณ์เนี่ยยังคงเกิดขึ้นค่ะล่าสุดทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน3ฝ่ายค่ะของอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาทางนี้ก็มอบนโยบายนะคะพื้นที่ปลอดเหตุประชาชนปลอดภัยพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ภูมิในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านตลาดล่างและบ้านกาโสดอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาด้วยความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2ที่ขึ้นการบังคับบัญชาโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพื้นที่ตั้งอยู่ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลามีภารกิจในการจัดกำลังประจำด่านตรวจร่วม3ฝ่ายลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาลและรอบเขตเทศบาลบันนังสตารักษาความปลอดภัยทั้งเส้นหลักและเส้นรองค่ะทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้รับฟังบรรยายสรุปพื้นที่เขตความรับผิดชอบตลอดจนนะคะภารกิจของเจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและให้กำลังใจพร้อมมอบแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อความมั่นคงให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนยึดหลักพี่น้องประชาชนปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปลอดภัยขอให้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำลังประจำถิ่นต้องประสานกันค่ะในเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแสวงหางานด้านการข่าวเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองพื้นที่ให้แก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่เองด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ได้พบปะกับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นผู้นำท้องที่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วยค่ะ